กรณีของโฆษกพักคนาคตใหม่เนื่องจากว่าไปโพสต์ภาพขณะที่ใส่ชุดคุยขณะรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์ปรากฏว่าภาพไม่เหมาะสมนะครับมิ่นเมที่จะเกี่ยวข้องกับทางสถาบันทางปอทอล่าสุดเมื่อวานนี้บอกเอาไว้ว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความเอาผิดตามมาตรา112ล่าสุดวันนี้มีเลยครับไปแจ้งความเอาผิดตามมาตรา112แล้วนะครับที่กองบังคับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญ,ญาการรมทางเทคโนโลยีทางคุณเตชะทับทองพร้อมด้วยนางสาวสินเทียอี่ม สะอาดแกนนำกลุ่มคนไทยผู้รักชาติพร้อมกับผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกเครือนรงคามิ้นเครือรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปอทไปร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับทางคุณพนิกาวานิชโฆษกพักอนาคตใหม่หลังปรากฏภาพรับปริญญาใน Facebook ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อตอนปี5-3โดยเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงนะครับ เบื้องตน้นทั้งคู่ก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเพียงสั้นๆว่าต้องการมาแจ้งความเพราะทราบข่าวมาว่ายังไม่เคยมีใครมาร้องทุกข์กับกรณีที่เกิดขึ้นและไม่อยากจะเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับทางพลตํารวจโทปิยะอุทาโย ο, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบการแชร์ภาพในอดีตของคุณช่อขวศพพักอนาคตใหม่ทั้ง Facebook Instagram แแล้วก็ช่องทางอื่นๆซึ่งทางปอทอเองก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพรบอคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับโดยผู้บังคับการปอทอสั่งการให้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาตรวจสอบประวัติย้อนหลังและคาดว่าเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะรายงานผลต่อพลตํารวโทปิยะให้รับทราบให้เร็วที่สุดแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการทํางานครั้งนี้จะพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ครับ,รบซึ่งตอนนี้คนที่สังคมกําลังจับตามองมากที่สุดแล้วก็อยากที่จะสอบถาม มากที่สุดว่าข้อที่จริงเป็นยังไงคือคุณช่อพันธิกาวาน,นิชเนี่ยนะครับโฆศกพักอนาคตใหม่เพราะว่าตอนนี้คุณช่อเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารก,กิจนะครับหลังจากได้รับเชิญจากมูลนิธิคอนราดอเดนาวนะครับไปร่วมประชุมที่เมียนมานะครับแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่าทางคุณช่อพันธิกาเนี่ยเดินทางกลับถึงไทยแล้ว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทีมประชาสัมพันธ์นของพักอนาคตใหม่ก็บอกนะครับว่าการที่คุณช่อเนี่ยร่นกลับมาเร็วขึ้นจากกําหนดการเดิมเนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวว่าจะมาถแถลงถึงประเด็นที่มีภาพลักษณะไม่เหมาะสมนี้หรือไม่แต่ว่ายืนยันว่าค,คุณช่อเดินทางกลับถึงไทยแล้วนะครับครับ